สวัสดีค่ะวันนี้นะเรามีนัดสอบเทโอรีก็คือทฤษฎีของใบขับขี่เนาะซึ่งวันนี้ลุงไม่ว่างเราก็เลยจะได้นั่งรถบัสไปครั้งแรกทุกคนซึ่งเขานัดสอบ10:40ตอนนี้7:30นะคะดูบรรยากาศ7:30 7:30นะคะยังมืดอยู่เพราะเราต้องนั่งรถบัสไปแล้วเราเพิ่งเคยนั่งครั้งแรกแล้วการนั่งรถบัสเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานเนาะก็เลยเผื่อเวลาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งไปลงที่สเตนไวท์แล้วเดี๋ยวน้าน้อยคนที่เราจะไปรับต่อร้านอาหารเขาอ่ะเขาจะพาขับรถไปที่สโวลเลอร์อีกทีนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ดูว่าเป็นยังไงนะวันนี้นั่งรถบัสครั้งแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงไงถ้ายังไงก็ถือว่าตามมาสอบด้วยกันนะคะทุกคนมือนิดนึงต่อมาอันนี้คือป้ายรถเมล์ที่อยู่แถวบ้านนะนี่ตรงวงเวียนป้ายรถเมล์ที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรถเมล์เขาก็จะแล่นเข้ามาจอดในซองนี้ประมาณนี้เลยตอนนี้ก็7:40กว่าละรถเขาก็จะเริ่มคนออกไปทำงานกันนี่เข้าไปในเมืองใหญ่เนาะป้ายรถเมล์นั่งรอได้ก็จะมีคนเอาจักรยานมาจอดตรงนี้มันจะเป็นลานจอดรถตรงนี้เขาจะมาขึ้นรถบัสกันเพราะว่าบ้านถ้ายิ่งอยู่ในเมืองอ่ะมันก็แพงใช่ไหมทุกคนบางคนเขาก็ออกมาอยู่นอกๆเหมือนเราอ่ะแล้วก็เข้าเมืองไปทำงานในทีค่ะป้ายรถเมล์ประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็คือรถขึ้นบัสมาแล้วนะตื่นเต้นเหมือนกันขึ้นครั้งแรกก็ถามคนขับเขาว่ามันจะไปที่ที่เราจะไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วก็รอบสองของความช็อกก็คือค่าบัสแพงมาก7.35 ยูโรไม่นึกว่ามันจะแพงขนาดนี้อันนี้ใช้เวลาประมาณ50 นาทีนะซึ่งปกติถ้าเราขับรถไปที่เนี่ยขับรถไปเองก็จะ25 นาทีแต่ว่าบัสจอดทั้งหมด40 สถานี40 ครั้งใช้เวลา50 นาทีบัสเขาก็โอเคเลยมีพวกที่นั่งนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่ง priority ของผู้พิการเนาะพอขึ้นมามันก็จะอย่างนี้ตรงเบาะอะไรเขาก็แยกไว้ถ่ายอย่างนี้นี่ประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวขับรถไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจอดแต่ละสถานีตอนนี้ก็ยังมืดอยู่เลยใกล้จะ8:00 เช้าละเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเวลามันจะเร็วขึ้นอีก1 ชั่วโมงนะคะมันถึงแล้วนะทุกคนนี่อันนี้มันเป็นสถานีรถไฟนะจะให้ดูคนที่นี่เขาขี่จักรยานกันเยอะมากอันนี้ก็คือลานจอดจักรยานของสถานีรถไฟเลยเพราะว่าคนที่เขาจะไปต่อเมืองใหญ่นู่นนี่นั่นอ่ะก็ปั่นจักรยานมาใช่ไหมแล้วก็มาขึ้นรถไฟเพื่อไปนี่เราจะบอกว่าเราไม่เคยมาเลยนะทุกคนดูเนี่ยแอบตื่นเต้นนิดนึงนี่สถานีรถไฟเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านน้าน้อยกันเพราะบ้านน้าน้อยไม่ไกลนะเมื่อกี้โทรหาน้าน้อยละแล้วก็ดูลานจอดจักรยานแบบเก๋นะนี่มันมีแบบชั้น2อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้จอดได้เยอะมากเพราะคนที่นี่ก็คือเน้นจักรยานเป็นหลักนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันขึ้นมาถึงบนสะพานแล้วหอบตามภาษาคนอ้วนนะอันนี้สายรถไฟชานชาลาอยากเห็นตอนรถไฟมาจังเลยอ่ะให้ทุกคนดูวันนี้เป็นวันแรกเลยที่รู้สึกเหมือนแบ
ตัวเองมาใช้ชีวิตจริงๆนะอยู่มาเป็นปีแล้วแต่แบบว่าไม่เคยได้ลองมาทำอะไรอย่างนี้เองคนเดียวนะฝั่งนี้เมืองแต่เราคงไม่ได้อยู่รอจนเห็นรถไฟหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบเดินไปดีกว่าเอาไว้ถ้าอีกหน่อยอะตอนเราได้มาทำร้านแล้วอะช่วงปีหน้าคงจะต้องนั่งบัสมาเองทุกวันนั่นแหละเพราะว่าใบขับขี่นะทุกคนถึงวันนี้สมมุตินะมองในแง่ดีจะสอบผ่านสอบทฤษฎีผ่านแต่ว่าในการที่เราจะได้ใบขับขี่มาเราต้องไปสอบขับอีกซึ่งอุ้ยปะเชียวซึ่งสอบขับอะก็ยากเหมือนกันนะทุกคนถึงเราจะขับรถเป็นแล้วขับรถเก่งอะแต่กฎระเบียบที่นี่มันเยอะแล้วต้องไปสอบเขาค่อนข้างจะเข้มงวดแบบพลาดอะไรไปนิดหน่อยอ่ะก็ไม่ได้เลยก็ตกเริ่มใหม่นะคะดังนั้นเราว่าช่วงแรกเราคงจะต้องนั่งรถบัสมานี่แหละแล้วก็เดินไปที่ร้านแต่ว่าบัสมันจะหมดประมาณ18:30ซึ่งร้านเราปิดประมาณ20:00-22:00ก็จะเป็นลุงเนาะจะมารับเราโอเคนี่เห็นไหมจักรยานเพียบเดินกันต่อนะน้าน้อยบอกว่าให้เดินตามทางสีแดงนี่ก็เดินต่อไปเลยค่ะมาถึงแล้วนะทุกคนนี่บ้านน้าน้อยอยู่ตรงนี้นะคะบ้านน้าเขาหลังใหญ่เลยนะทุกคนที่เนี่ยจะดูว่าฝรั่งมีตังอ่ะอย่าไปดูที่รถให้ดูที่บ้านถ้าบ้านแบบมีอาณาเขตกว้างอ่ะก็แปลว่ามีสตางค์หน่อยเพราะว่าค่าภาษีค่าอะไรอย่างเงี้ยมันแพงยิ่งบ้านเรากว้างมีสวนกว้างมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายเยอะนะถึงแล้วค่ะไปขอบ้านดีกว่าแล้วไปกินกาแฟซะหน่อยสัก9:00เราจะออกนะคะเพราะว่าจากที่เนี่ยไปเมืองที่เราจะต้องสอบอะประมาณ40 นาทีนะคะเราก็อยากไปให้มันแบบไม่สายเนาะมีเวลาจะได้ชิวๆเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดรถติดนะทุกคนคนตอนนี้ก็ถึงอาคารที่สอบแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปกดบัตรคิวก็มาตามเวลาเลยตื่นเต้นมากเพราะสอบรอบ3แล้วนะจ๊ะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็คือสถานที่สอบกักกุงสอบเสร็จแล้วไม่ผ่านอีกแล้วทุกคนรอบ3นาน้อยก็เลยพามาซุปเปอร์นะคะเป็นซุปเปอร์เอเชียของคนรู้จักนาน้อยซึ่งต่อไปถ้าเราทำร้านเราก็จะสั่งพวกของเอเชียต่างๆจากร้านนี้ค่ะก็เลยแวะมาดูของกันนะมีขนมไทยเยอะแยะเลยเดี๋ยวหายูโรไปฝากคิตตันดีกว่าร้านใหญ่ค่ะนี่ของไทยมีขายเยอะแยะเลยซื้อของเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไงกำลังกลับบ้านนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงไปเจอกันที่บ้านค่ะบ๊ายบายกลับถึงบ้านแล้วจ้าหิวมากมาต้มก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถเส้นเล็กกินอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้นะแค่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย